สวัสดีครับสวัสดีปันแกนไดออนนะฮะกับสวัสดีสมาชิกด่านไม่ลอยด่านไม่ตั้งคืนนะครับแล้วก็อิ่มใจสู้นะฮะอันนี้ต้องแยกนะครับวิเศษชัยชาญนะขออนุญาตฮะขออนุญาตไลฟ์เป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะนะฮะไม่มีอคติเจ้าที่นะครับมันเป็นตรงแยกนะฮะแยกวิเศษชัยชาญนะสี่แยกนะมีเจ้าที่หลายท่านนะนี่เนาะถ้าไม่ได้ตั้งด่านหรืออะไรนะฮะตรงหน้าป้อมนะอันนี้เพื่อประโยชน์สาธารณะนะฮะไม่ได้มีอคติเนาะมีแยกพอดีนะครับแยกนะตรงป้อมนะครับตรงสี่แยกนะครับนะป้อมสปอนะฮะสปอพิเศษชัยชาญนะครับเห็นไหมอยู่ตามมุมนะครับอยู่มุมนู้นเห็นไหมสองท่านเห็นไหมสองท่านด้วยกันนี้อีกหนึ่งท่านนะตรงนี้ไม่มีนะครับออกไปแล้วสองท่านเนาะสองท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับไม่มีคติเจ้าที่เนาะท่านก็ตั้งใจค่าตั้งเนาะแต่เนี้ยเราก็มาแวะเยี่ยมชมนะครับเนาะเรามาดูการในปฏิบัติหน้าที่นะครับของสพอ.นะครับวิเศษชัยชาญนะครับไม่มีคติเนาะอยู่ตามแยกนะอันนี้ก็สี่แยกวิเศษชัยชาญนะครับตรงบริเวณนี้นะเห็นไหมไอ้อยู่ริมนะครับแวะไปดูเนาะถ้าฝากนะผู้กำกับนะถ้าผู้กำกับจะตรวจขันวินัยจราจรนะฮะก็ขอให้ท่านตั้งด่านเลยดีกว่านะครับไม่ต้องมายืนอยู่ตามสี่แยกนะครับอยู่ตามแยกนะฮะเป็นภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในการตรวจขันวินัยจราจรหรือการตั้งด่านนะครับไม่ใช่มายืนกันสี่ห้าหกคนอยู่ตามสี่แยกนะครับระวังนะใช่กันขออนุญาตไลฟ์เป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะนะฮะไม่มีอคติบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเรื่องคติกับเจ้าที่เนาะน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 ะศูนย์ควบคุมและจัดการจราจรนะครับของสพอนะครับวิเศษชัยชาญนะครับสพอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะขออนุญาตไลฟ์เพื่อประโยชน์สาธารณะเนาะครับผมนี่นะฮะมันเป็นนโยบายของจังหวัดฮะดูป้ายมันจะเป็นนโยบายของจังหวัดใช่จังหวัดกัวปูนะครับนะฮะกัวปูเหรออ๋อก็คือเรื่องหมวกกันน็อกนี่คือภาคเรื่องหมวกกันน็อกคือภาคกลางเนี่ยมี26จังหวัดอ่างทองเนี่ยอยู่ในอันดับที่ว่าผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นนะรถเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์เนี่ยใส่หมวกกันน็อกน้อยที่สุดใน26จังหวัดอยู่อันดับที่สุดท้ายเลยก็คือผู้ว่าเป็นความสำคัญคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับนะและเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันที่16เดือนมิถุนายนนั้นมีงานยนต์มันมีเหตุการณ์ที่ว่ามอเตอร์ไซค์ชนกันแล้วเสียชีวิตทั้งคู่ก็อีกคนหนึ่งก็คือคู่กรณีเนี่ยอีกคันหนึ่งขับตรงนะครับนะขับตรงแล้วอีกคู่กรณีเนี่ยอยู่ข้างทางตัดหน้าไปจังชิดเกิดการชนกันแล้วก็เสียชีวิตทั้งคู่ก็คือส่งต่อเนี่ยนะครับนะโดยเลือดข้างในสมองนะครับนะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่ากันให้ผลเสียนะอาจจะเป็นสาเหตุของครอบครัวในบ้านนี่คือส่วนหนึ่งครับคือเป็นนโยบายของจังหวัดอันนี้ผมว่าตังขออนุญาตครับผมว่าขออนุญาตผมอยู่ในเพจของปากเกร็งไทยอ่อนนะครับอยู่ในเพจอิ่มใจสู้แล้วก็ด่านไม่ลอยด่านตั้งคืนถ้าเป็นนโยบายของบริษัทจริงปั๊บทำไมท่านถึงไม่ตั้งแบบเป็นด่านเป็นจิตจักรวอลเลยแต่ว่าป้องกันและป้อมปามด้วยในการขับขี่ด้วยครับทำไมต้องมาอยู่ตรงแยกคือการจับนี้คือเป็นแบบจับความผิดซึ่งหน้าทำกับที่หน้าไม่ใช่เอาหน้าไปซึ่งเห็นนะไม่ใช่ครับซึ่งหน้านะครับผมอ๋อนะก็อยากผมฝากนะครับฝากผู้กำกับนะครับของสพนะครับนะฮะพิเศษชัยชาญนะฮะให้ท่านตรวจขันวินัยจราจรนะครับขอให้ท่านตั้งด่านเลยดีกว่านะครับอย่างน้อยก็มันก็สามารถลด
แต่ประชาชนที่ไม่สวมหมวกใครขับขี่เนี่ยมันมีเส้นทางที่หลบเยอะแยะเลยมอเตอร์ไซค์น้อยมากที่จะผ่านจุดตรวจแม่ท่านสวัสดิ์เจ้าสุขก็เคยแจ้งมาแล้วว่าเขาไม่อยากให้มีเจ้าที่ไปอยู่ตามแยกตามมุมถ้าจะตั้งก็ให้ตั้งแบบให้เรียบร้อยไปเลยให้มันดูดีให้ดูนั่นเลยตามนโยบายของสำนักตรวจชาติหรือของท่านสวัสดิ์เจ้าสุขเขาไม่อยากให้เจ้าที่3นาย4นาย5นายอยู่ตามสี่แยกตามมุมนะจะเป็นภาพลักษณ์ของเจ้าที่เองนะครับฝากนะพี่เนาะฝากด้วยความเคารพนะพี่ไม่ได้มีคติพี่หรอกผมฝากครับด้วยความรักนะพี่นะผมฝากโอเคครับผมแค่ประชาชนคนนึงแหละนะครับก็ญาตินะผมเข้าใจว่าไทยเรียกว่ากดขังเพราะอะไรเพราะว่าทางตอนอยู่ระดับสุดท้ายของภาคการใช้การบังคับใช้นั่นก็คือไม่ได้ผลคือเขายังปล่อยละเลยนะครับในข้อกฎหมายครับอ๋อเข้าใจครับโอเคครับขอบคุณท่านเนาะอันนี้นะฝากนะครับฝากคุ้มกับครับเศรษฐการนะท่านจะตั้งนะครับด้วยความเคารพนะครับท่านตั้งให้เป็นแบบกิจจลักษณะไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ตามแยกตามมุมนะครับ4ท่าน5ท่านนะมายืนโบกกันนะฮะเพราะว่าหน้าซึ่งเหตุนะครับหน้าซึ่งเหตุที่เหตุซึ่งหน้านะครับอย่างพี่แจ็คเคยพูดนะฮะเราก็ไม่มีคติเจ้าพี่หรอกคนไล่ไปนาก็อย่างว่าแล้วท่านก็โดนนะเนาะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยเนาะไปนาพี่จะไปฉีดยาฉีดยาหมวกก็ไม่ใส่มาไปหน้าไปไล่เป็นนานะอ๋อหมดเลยเนี่ยฮะโดน400ก็ไม่เหลือแล้วโดนเท่าไหร่นะ400เดี๋ยวผมไปถ่ายพี่นะโดน400เหรออ๋อโดน400ที่ไม่สวมหมวกนักนี่ไงครับมั้งสงสัยไม่รู้อะไรเขาแล้วไม่เอาเขียนไม่สั่งมาให้เลยอ่ะไม่นี่ไงเขาเขียนให้ปะเขียนครับเขียนไปแล้วนะแล้วพี่ของอันนั้นนะอ๋อมีป้ายอันนั้นมันมีหมวกน้องเหมือนกันอ๋ออันนี้ก็สามารถที่ได้อยู่แล้วแหละขอบคุณมากครับบริเวณนะครับพิเศษชัยชาญนะสี่แยกนะครับนี่อันนี้ก็ท่านก็จะไปไล่ไปนานเนาะคนก็จะไปไล่ไปนานเนาะก็โดนเนาะหรือว่าอันนี้ป้าท่านไม่มีครับฝากนะฝากพึ่งกันนะครับฝากในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับคนไปไล่ไปนานเนาะก็นะเห็นป่ะไอ้ฉีดยุงฉีดยาก็โดนจับฮะเนี่ยสี่แยกนะครับสี่แยกพิเศษชัยชาญครับหยุดแล้วหนีหมดแล้วถ้าการกดถ่ายวินัยจอจอนะจากที่ผมทราบนะครับก็ทำให้มันดูดีหน่อยนะฮะดูแอปว่าจะถ้าตรวจขันวินัยจอจอก็ตั้งด่านไปเลยนะครับให้ถูกให้พร้อมนะครับแล้วก็ตั้งเลยแต่ห่วงใยประชาชนจริงๆนะหรือถ้ามันไม่พร้อมก็ไม่สมควรที่มายืนนะครับด้วยความเคารพนะฮะไม่สมควรยืนฝากนะครับฝากผู้กำกับนะครับสปอนะฮะสปอวิเศษชัยชาญนะครับร้อนนี่ท่านก็เลิกแล้วคือก่อนหน้านั้นผมมาผ่านตรงเส้นนี้ครับคือว่าไม่มีเจ้าที่ยืนอยู่แต่พอผมทำภารกิจของผมนะเสร็จปั๊บผมก็เดินกลับมาที่เดิมปล่อยก็มีเจ้าที่ประมาณ 5-6 นายฮะอยู่ตรงสี่แยกถามว่าผิดไหมมันไม่ผิดครับมันไม่ผิดแต่ว่าภาพลักษณ์นะครับภาพลักษณ์ของสำนักตรวจชาติเองนะขอความโปร่งใสนะครับในการตั้งด่านนะครับหรือการตรวจขันวินัยจราจรนะฮะอย่างน้อยก็ตั้งให้มันแบบดูดีครับให้มันดูดีในสายตาของประชาชนนะที่มองนะไม่ใช่ว่ายืนตามดักสี่แยกนี้ตามสี่แยกตามสามแยกตามนะเหมือนท่านสุวัสดิ์ตอนที่มารับตำแหน่งใหม่ๆนะครับเขาไม่อยากให้เจ้าที่นะครับไปยืนตามสี่แยกตามมุมนะครับถ้าเคยได้ดูข่าวมาแล้วนะครับกับลักษณะแบบนี้ก็เขาไม่อยากให้เป็นลักษณะแบบนั้นก็ฝากภูมิกับนะครับของฝากหลายรอบแล้วแหละคือว่าฝากนะถ้าท่านดูคลิปนี้อยู่นะเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับผมไม่มีอคติกับเจ้าที่เนาะไม่มีอคติกับภูมิกับนะครับของสปอวิสิตชัยชาญนะครับก็อยากถ้าอันไหนที่สามารถแก้ไขได้ก็ขอให้แก้ไขให้หน่อยครับผมแก้ภาพประชาชนคนนึงนะครับที่มองดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่นะฮะก็ฝากนะครับผมก็ขออนุญาตยุติในการไลฟ์เนาะก็
ขออนุญาตยุติในการไลฟ์ครับก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ